ชาวประมงริมทะเลในหลายพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะคะได้แก่อำเภอเมืองท่าแพละงูและอำเภอทุ่งว่าต่างนำเรือประมงลำน้อยออกล่าแมงกระพุนลอกช่องแทนการหาปลาในท้องทะเลหลังจากที่ไม่ได้ทำประมงพงพางเพราะกฎหมายไม่อนุญาตก็นำเรือออกล่าแมงกระพุนในฤดูนี้มีแมงกระพุนชุกชุมนะคะในท้องทะเลอันดามันซึ่งบรรดาแม่บ้านที่อาศัยริมชายฝั่งออกมารับจ้างในการแปรรูปทำแมงกระพุนให้กับพ่อค้าต่างถิ่นที่เดินทางเข้ามารับถึงหมู่บ้านสร้างงานสร้างรายได้งดงามให้ชาวประมงในหลายพื้นที่จังหวัดสตูลกันอย่างคึกคักเหมือนอย่างเช่นจุดรับซื้อและแปรรูปแมงกระพุนบ้านหาดทรายขาวหมู่ที่2ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบรรดาแม่บ้านชาวประมงเรือเล็กและหนุ่มสาวว่างงานต่างออกมารับจ้างในการแปรรูปด้วยกรรมวิธีในการถนอมอาหารก่อนส่งต่อไปให้บริษัทต่างประเทศที่นิยมกินแมงกระพุนลอดช่องอาทิประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียเกาหลีและญี่ปุ่นปรุงเป็นเมนูกับข้าวทานกับข้าวต้มและแทนเส้นก๋วยเตี๋ยว